ทำอย่างไรให้คนเข้าถึงข่าวได้เร็วเข้าใจข่าวได้ง่าย The Momentum สร้างสรรค์นเนื้อหาสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับคนยุคใหม่คุยกับนักคริวนวณกิจภัยบูลบรรณาธิการบริหาร The Momentum สโลแกนของเว็บมันคือ seize the moment ครับคือสำนักข่าวออนไลน์ที่จะเปลี่ยนทุกโมเมนต์ของข่าวให้เป็นโมเมนตัมของคุณ ครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big d o s e นะครับ mm. คืนวันนี้เราพูดคุยกับผู้ที่เป็นคอลัมนิสต์และเป็นบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ที่กำลังมาแรง mm. กำลังดังเลยฮะเทรนดี้นะครับ mm. แล้วก็ได้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนทุกมุมทุกประเด็นนะครับ mm. ผมพูดถึงเว็บที่มีชื่อว่า The Momentum.co โคนะครับเดอะ o มเมนตั um นี้มีทั้ง Facebook Page แล้วก็ Twitter Page ด้วยนะครับผมเป็นคนนึงที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ ตอนแรกไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้ที่เป็นบรรณาธิการเป็นผู้ทำเดอะโมเมนต์เวันนี้คนคนนั้นคือแขกรับเชิญของเรานะครับคุณนัครินวรรณกิภไพบูลนะครับหรือคุณเคนนะครับสวัสดีครับคุณเคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงๆนะฮะตอนแรกผมไม่รู้ว่าคุณเคนทาเว็บนี้ครับผมนะครับผมพยายามถามทีมงานว่าเว็บนี้เนี่ยดูแล้วสนุกมากแล้วก็ได้ข้อมูลเหมือนเป็นเว็บข่าวครับแต่ว่ามีสาระบันเทิงหลายๆเรื่องครับ โอเคตกลงคุณเคนเป็นคนทําเป็นคนทานค,นทครับเป็นบรรณาธิการบริหารจริงๆผมทารายการคิดเลเห็นต่างใช่ไหมครับ<ช>ก,ก,ก็แจ้งพี่แขกกรรมการตลอดแหละครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบงครับคนในไวซ์ซีผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะพอรู้อยู่บ้างเราก็อยู่ใกล้ๆกันผมก็เดินผ่านไปผ่านมาในห้องแต่งตัวแต่งหน้ากับคุณปลื้มตลอดที่ที่เป็นที่เป็นคลิปการให้สัมภาษณ์ที่ที่ทาทำให้เว็บนี้ช่วงหลังดังเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคอการเมืองเนี่ยก็คือดรประจักร ก้องิรติใช่ครับนะฮะมันเป็นอันนั้นนั่นแหละเป็นเป็นประเด็นที่ทําให้ผมเข้าไปดูเว็บนี้นะครับนะฮะผมถามนึงเริ่มยังไงจริงแล้วตอนแรกคุณอยากจะมีเนื้อหาที่เป็นการเมืองหรือเปล่าหรือคอนเซ็ปต์คือบันเทิงหรือยังไงคือคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วเราต้องตอบอย่างนี้ก่อนครับว่าสํานักข่าวออนไลน์ของเราเนี่ยเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่พูด3ประเด็นหลักๆนะครับเป็นมิชชั่นของเราเลยคือผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราครับคุณปลื้มจะมีแค่สามแก่นเท่านั้นที่สําคัญในชีวิตหนึ่งคือเรื่องการงานครับคนเราอยากประสบคาาาสํเรรร็จในนกงับ คือเรื่องของชีวิตส่วนตัวคนเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวคนรอบข้างรวมถึงไลฟ์สไตล์คนอยากกินดื่มเที่ยวใช้ชีวิตสนุกนนอนสองอย่างนี้ก็คือเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณปพื้อมี2ออย่างนี้ครับก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งเป็นคุณค่าของของโลกจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้สมหมวดเนี่ยครับผมก็เอามาตีโจทย์ให้เป็น3หมวดในเว็บของเราเพราะผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งสําคัญที่สุดของคนหนึ่งก็คือเรื่องของ ธุรกิจแต่ว่าธุรกิจของเราจะโฟกัสคือธุรกิจสร้างสรรค์เพราะว่าผมรู้สึกว่าในยุคสมัยใหม่เราต้องยอมรับว่าคนสมัยใหม่หรือคนยุคใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเงี้ยมองเรื่องธุรกิจไปในอนาคตผมก็เลยจะโฟกัสที่ธุรกิจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพหรือนวัตกรรมต่างๆนี่ประเด็นที่หนึ่งอันนี้ที่2ก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็กินดื่มเที่ยวเต็มที่แล้วก็จะมีเรื่องพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันที่3คือเรื่องโมเมนตัมครับคือหมวดที่เรื่องโมเมนตัมก็เป็นหมวดจริงๆเราตั้งใจให้เป เรื่องที่ประเด็นที่สําคัญจริงๆในแต่ละวันที่เรารู้สึกว่าคนเมืองควรจะให้ความสําคัญใกล้ตัวโมเมนตัมที่คุณเลือกใช้คํานี้เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมใช่ให้มันก้าวไปข้างหน้าใช่คือผมรู้สึกว่าเราอยากเป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆที่เวลาหยดน้ามันหยดลงมาในแม่น้ามหาสมุทรแล้วมันสร้างแรงกระเพื่อมต่อไป แล้วผมรู้สึกว่าไอ้สามแรงกระเพื่อมนี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดครับโอเคที่สร้างออกไปโอเคแต่ว่าในที่นี้หมายว่าถ้าผมเข้าไปเว็บนี้เนี่ยที่เดียวอยู่คือหมายว่าเว็บเดียวอยู่ใช่ผมจะได้เนื้อหาสาระสมมุติว่าผมต้องการทราบว่าไปสังสรรค์ที่ไหนดีไปกินข้าวที่ไหนดีเดอะม h e m o m มนต์มก็มีมีครับนะฮะมุมมองทางด้านสังคมและการเมืองทั้งเศรษฐกิจและการทําธุรกิจก็มีก็มี แล้วเราโอเคครับน,นี่คือนี่คือมิชชั่นมิชชั่นใช่แต่ว่า3มอย่างเนี้ยเราก็ก็คิวเรีนะครับคือเราเลือกเราเรามีวิธีการในการเลือกในแบบของเราคือเราต้องยอมรับว่าเราคงไม่สามารถทําทุกเรื่องได้รเราคงไม่สามารถซูวอยส์ทีวีได้พูดตรงๆในแง่ความหลากหลายความเยอะเพราะว่าอ,าองค์กรเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้น<ๆ>เราก็พยายามเลือกเรื่องเธอรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่สุด<ๆ>เข้ามานะครับทีนี้จริงๆแล้ว เดสคริปชันจริงๆของของเราเราตั้งว่าเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่ที่เป็นมัลติมีเดีย360องศา uh huh. คือผมตั้งเลยว่าจะเป็นเป็นออนไลน์นิวส์เอเจนซี่ครับ oh. เป็นสำนักข่าวที่เกิดขึ้นมาเพื่อยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงพร้ะความรู้สึกที่ผมได้เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเป็นสำนักข่าวผมรู้สึกว่าเป็นเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลรอบด้านแล้วสนุก ครับคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเจหรือมันซีเรียสมากเหมือนสำนักข่าวใช่ไหมก็อาจจะอย่างนั้นเลยครับคือเราพยายามทำให้มันมีไลฟ์สไตล์เข้ามาให้มีความสนุกเข้ามาด้วยแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะเพราะผมไม่ได้โตมาจากสายข่าวผมมาจากนิตยสารแต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องข่าวก็มีความสําคัญเหมือนกันครับอาจจะหลายคนตั้งคาถามเหมือนกับคุณเพื่อนว่าเอ๊ะเป็นสํานักข่าวมันต้องรีพอร์ตหรือเปล่ามันต้องรายงานเจาะลึก เรื่องราวต่างๆซึ่งอันนั้น,นผมคิดว่าน่าจะเป็นในเฟสต่อไปแต่ในเฟสขั้นต้น,นหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสำนักข่าวที่วิเคราะห์ะเป็นแถว2ที่วิเคราะห์ข่าว๋องั้นงั้นงั้น,นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยแบบที่สำนักข่าวอื่นนำเสนอ,อนนั้นอาจจะไม่ยังเป็นแต่คุณจะให้ลึกไปกว่านั้นใช่ผมพยายามจะลึกหรือสโลแกนของเว็บมันคือ e seize the moment ครับ<อ>คือสำนักข่าวออนไลน์ที่จะเปลี่ยนทุกโมเมนต์ของข่าว<ะ>ให้เป็นโมเมนตัมของคุณ เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามเลือกโมเมนต์ที่เราคิดว่ามันสําคัญกระทบกับชีวิตคุณปลื้มจริง,รง,รงๆ,ๆเช่นงูเหลือมมันโผล่มาจากโถส้วมมันอาจจะไม่สาคัญกับชีวิตคุณเว็บผมก็จะไม่เลือกมาเข้าใจก็เลยจะเลือกสิ่งที่ผมคิดว่ามันให้ความสำคัญเ <c oughs> ช่นเลือกตั้งสารัฐเรารู้สึกว่ามันมันสำคัญเรื่องน้ําท่วมรู้สึกมันสําคัญเรื่องเบรกซิตเรารู้สึกว่ามันสําคัญเราก็พยายามจะให้ความสำคัญให้น้ําหนักแล้วก็ดึงแล้วพยายามจะเขียนให้เข้าใจง่ายที่สุดเพราะว่าคนยุคใหม่ก็อ่านข่าวผมเชื่อว่าคน อยากจะอ่านข่าวแบบใหม่ๆบ้างก็เลยพยายามเล่าในวิธีการใหม่ๆโดยใช้เ,เครื่องมือทางดิจิตอลทั้งหลายหลเนี่ยครับนี่อย่างที่คลิปอาจารย์ประจกักษ์ที่ดังมากเหมือนกันหรือว่าคลิปคุณพิญโยนไตรสุยธรรมาก็<อ>คนแชร์เยอะมากคุณคุณคุณพิญโยนเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาปกติเขาจะสัมภาษณ์คนอื่น คุณก็เลยไปสัมภาษณ์เขาเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับมุมมองของเขามุมมองต่างๆพอดีเขามีหนังสือเล่มใหม่ด้วยก็น่าสนใจคือผมไม่ได้มีแค่บทความคือคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่ครเรามองว่าคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีตัวหนังสือประมาณ5้าเอร์นงอีก5้าสิบอร์เซเราเป็นคลิปเป็นภาพ เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเราถึงมีทั้งพอดแคสต์แล้วก็มีทั้ง Video คลิปวิดีโอที่เดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่า60คลิปมีทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวนะตกลงแบ่งแคตตากรีเป็นเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ60คลิปใช่ครับนั่นคือไม่ต่ำกว่านั้นใช่นอกเหนือจากวิดีโอและวิดีโอคลิปนี่คือความยาวสักกี่นาทีคือ เพราะว่าเกิดในยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นความยาวต้องต้องไม่เกิน2อนาทีสมาธิสั้นนิดน,นึงใช่แล้ว <c oughs> คนดูคือต้องอยางว่าในโลกออนไลน์ในนิวส์ฟีดเนี่ยมันข้อมูลมันเยอะมากครับคนคนกดคลิกเข้าไปถ้าเกิดห้าวิเขาไม่ชอบเนี่ยเขาเปลี่ยนออกเลยเอ๋องั้นคลิปสั้นนะคลิปก็จะไม่ยาวแล้วเป็นคลิปรูปแบบใหม่ถ้าคุณเปลื้ติดตามสำนักข่าวที่อยู่ในโลกออนไลน์ในต่างๆไม่ว่าจะเป็นทัสฟิทันโพสหรือแม้แต่บัสฟีดเนี่ยนะครับคลิปก็จะเป็นคลิปที่ไม่ใช่การสวัสดีครับผม คุณปลื้มแบบนั้นแล้วก็มารายงานเข้าประเด็นเลยแล้วก็มีซับไตเติ้ลมันมีผลวิจัยเขาว่าคนใน Facebook เวลาดูคลิปเนี่ยเขาจะไม่เปิดเสียงเพราะว่าบางทีแอบดูตอนอยู่ในออฟฟิศหรือว่านั่งเรียนหนังสืออยู่ก็ดูคลิปสนุกสนุกไปเพราะฉะนั้นคลิปของผมก็จะมีซับไตเติลตลอดก็ต้องดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วบางครั้งกดกดมิว์ก็ยังเข้าใจได้ใช่นี่คือนี่คือผมคิดว่ามันเป็นวิธีการทําข่าวแบบใหม่นะการนําเสนอคอนเทนต์แบบใหม่พอดแคสต์ก็เหมือนกันครับพอดแคสต์เดี๋ยวนี้ใครๆก็ ออชอบฟังพอดแคสต์เพราะว่าตาเราเนี่ยมันมันไม่ว่างครับ uh huh. ตาเราดูหูคู่แข่งเยอะมากเลย uh huh. อ่านก็เยอะเหมือนกันทุกคนนําเสนอแต่ฟังเนี่ยหูยังว่างอยู่ครับงั้นแสดงว่าคุณเขนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ที่ต้องต้อง multitask <ช>ต้องปฏิบัติหลายสิ่งพร้อมกันใช่เลยครับจะบอกอย่างนั้นก็ได้คือผมตั้งว่าอยากให้มันเป็นตอบสนองกับคนยุคใหม่คือผมไม่เรียกว,ว่าคนรุ่นใหม่นะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนที่อายุ5 0 6 0อาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือการเส,สรพสื่อบริโภคสื่อที่เหมือนกับคนอายุ15ก็ได้ใช่าะว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เสพข่าวผ่านผ่าน Facebook <ะ>ผ่านทวิตเตอหรือโลกออนไลน์เป็นหลักเพราะฉะนั้นผมพยายามตอบสนองเรื่องนี้มากที่สุดถ้าดูในเว็บไซต์นะครับในบทความเนี่ยจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ข้างบนก่อนเข้าบทความเป็นนาทีครับนาทีในการอ่าน <Ừ. S 2> คือสมมุติว่าบทความนี้เสียเวลาคุณ5นาทีผมจะเขียนให้ไว้ให้ถ้าคุณรู้สึกว่าบทคุณไม่อยากจะเสียเวลา5นาที คุณค่าไปอ่าน้นัเลยฮะก็พยายามพัฒนาเพื่อให้มันตอบสนองคนยุคนี้มากที่สุดในมุมหนึ่งคุณทําให้การอ่านเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานจนเกินไปแต่บางบทความก็น่าอ่านนานนะครับอย่างเช่นบทความยาวจริงๆเราจะเขียนไว้เลยว่า15นาทีคุณเสียเวลา15นาทีนะแต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะได้อะไรกลับไปนอกจากนั้นนอกจากพอไล่จากเฮดไลน์มานะครับลงมาปุ๊บจะมีคําว่าไฮไลท์อยู่ ไฮไลท์คือผมจะสรุปคีย์แมสเสจทั้งหมดในบทความมาให้งั้นถ้าเวลาน้อยผมดูไฮไลท์ก่อนก็ได้ได้ก็ได้ก็จะเก็บประเด็นได้หมดแต่อาจจะไม่มีดีเทลมันเหมือนเอ็ก u t เซคิฟต m ซัมเมอรี่อะไรเงี้ยใช่ครับคือผมพยายามพยายามอำนวยความสะดวกเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าสปอยหรือเรียกว่าอะไรแต่พยายามอำนวยความสะดวกให้กับคนในยุคนี้มากที่สุดอ่าถ้าคุณไม่ชอบอ่านใช่ไหมคุณดูคลิป2นาทีไม่ชอบดูคลิปใช่ไหมอ่ะฟัง คุณขับรถอยู่คุณฟังพอดแคสต์แทนค,คือพอดแคสต์มันจะเป็นเหมือนรายการวิทยุครับแต่ว่าเป็นรายการวิทยุแบบ On Demand ก็คือฟังที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้พอดแคสต์อาจจะเป็นคลิปยาวไหมพอดแคสต์จะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเป็นการฟังอ,อปกติพอดแคสต์ของคุณคจะเป็นพอดแคส จะตะคือไงยังไงจะเป็นจะเป็นใครมานั่งพูดใน podcast, podcast นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่เราเป็นวาไรตี้ก่อนในช่วงแรกนะครับแต่ช่วงต่อไปเราอาจจะมีเรื่องข่าวตลอดอัปเดตแต่ช่วงนีเนเน้เป็นเป็นวาไรตี้เช่นก็มีรายการหนังสมมุตินะครับมาคุยเรื่องหนังผมก็คุยกับบรรณาธิการบริหารของนิตยสารเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์อ๋อก็เป็นสนทนากันเป็นสนทนารับเพราะว่าธรรมชาติของคนฟัง podcast คนธรรมชาติของคนฟังวิทยุเนี่ยจะชอบฟังคนพูดคุยกันโอเคหรือมีเรื่องอะไรการเกี่ยวกับการเงินผมก็ไปเชิญคุณเดอะมันนี่โค้ ซึ่งเป็นกูรูเรื่องการเงินการลงทุนมาคุยกันพูดคุยกันงั้นถ้าสมมุติว่าผมเป็นนักจัดรายการที่ Voice TV ตอนนี้สมมุติว่าผมอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ทำพอดแคสต์ในเว็บ The Momentum โดยผมจะทำพอดแคสต์เรื่องสถานการณ์การเมืองในวันนี้วิเคราะห์การเมืองเนี่ยคุณคุณก็สามารถใช้ผมในการในการพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดพอดแคสต์เหรอเป็นโฮสรับเป็นโฮสเป็นพิธีกรพอดแคสต์โดยที่ผมอาจจะ คุยประเด็นหนึ่งสัมภาษณ์อาจารย์คนอีกประเด็นหนึ่งใช่ครับแล้วก็พอร์ตแคสต์นี่ครึ่งชั่วโมงใช่ครับแล้วก็คุณก็อัปโหลดมันอัปโหลดใน i อจูนพอ o d c แคสต์อัปโหลดใน Southund Cloud คุณเพิ่มพูดพูดเมื่อกี้พูดจริงใช่ไหมครับอย่ามาอย่ามาช่วยสมมสมมติทำสมมติทำแล้วก็คนที่เข้ามาเว็บเขาก็จะโหลดไปฟังโหลดไปฟังฟังออนไลน์ก็ได้ครับจะโหลดก็ได้คือเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศเทรนนี้มันก็เริ่มเริ่มมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตากับกับตาเอที่รูสิ่งที่เราดูเนี่ย มันไม่ว่างแต่ว่าหูเรายังว่างอยู่พอดแคสต์ในต่างประเทศนี่หลากหลายมากมีการรายงานข่าวตลอดเวลารายงานสดหรือรายการวารตที่ทำอาหารเรื่องหนังสือเรื่องวรรณกรรมเรื่องไอทีต่างๆคุณสู้ชิงก็เดี๋ยวจะไปช่วยจัดพอดแคสต์เรื่องเทคโนโลยีใช่ครับเทคโนโลยีแต่อาจจะเป็นเทคโนโลยีในมุมที่ต่างจากจากที่เขาจะเคยจัดทีวีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรายการก็จะหลากหลายมากครับน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะมาในช่วงหน้าผมจะถามนิดนึงว่านี่โครงการอย่างเงี้ยมัน มันใช้ทุนเยอะหรือเปล่าแล้วก็มันจะอยู่ยังไงเพราะว่าในที่สุดเนี่ยก็ต้องมีการลงโฆษณาใน line เป็นธุรกิจนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาวันนี้คุยกับบรรณาธิการบริหารของ t h m m o m e n t u um ั ที่การบริหารของดิมเมนตัมนะครับดิมเมนตัม dot co นะฮะคุณนครินวรรณกิตภัยบุญนะครับคุณเกณฑ์ dot co เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ dot com หรือ dot co. dot th อะไรเดี๋ยวนี้เขาชอบสั้นๆครับ dot co อันนี้จำง่ายจำง่ายกว่าไม่มี w w w. ด้วยนะครับข้างหน้าเป็นไม่ก็คือ http. colon s l a s ก็คือสามารถพิมพ์แค่ The Momentum co ก็เข้าได้เลยอันนี้เข้าง่ายทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าคุณให้ความสำคัญกับความสะดวกนะใช่ครับใช่เพราะคนรุ่นใหม่คือแบบต้องการความรวดเร็วทันใจแล้ว แล้วผมอยากให้เป็น,ปนข่าวที่เป็นมิดนะครับ <ฮะ S 2> ผมรู้สึกว่าข่าวมันเป็นเรื่องไกลตัวไปสาหรับผมนะผมรู้สึกว่า,าวเราเราอยากให้ทุกวันนี้คนอ่านข่าวด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกวันเนี่ยผมอยากให้เขารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเขาแล้วก็อ่านง่ายแต่ว่าไม่ได้มักง่ายนะฮะอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้คนอา,อายุ4 0่0ขึ้นเนี่ยที่เข้ามาคลิกดูคิดว่าเยอะไหม เยอะครับมีเยอะเหมือนกันงั้นแสดงคนคนที่อายุมากเนี่ยก็เป็นคนยุคใหม่ได้ใช่คือผมรู้สึกว่าแล้วแต่เพราะทุกวันนี้คุณพ่อผมก็ยังส่งสติกเกอร์ไลน์ผมทุกวันถูกไหมครับคือคนยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการเสพสื่อแบบคนคนรุ่นใหม่ก็สามารถเข้ามาอ่านในนี้ได้เหมือนกันโอเคตอนนี้คุณมีพอดแคสต์โฮสต์อยู่กี่คนอะประมาณ6ถึงคนแล้วแล้วพอดแคสต์ผมแค่อยากรู้ว่าคลิก คุณคุณคุณก็ต้องตรวจดูใช่ไหมตรวจดูครับคลิกคนเข้าไปดูอ่ะคลิกผู้ชมเนี่ยมันเยอะมากแค่ไหนหลังจากที่เปิดมาก็ในช่วงเริ่มต้นถ้าเอาเฉพาะพอร์ตแคสต์นะครับก็มีคนฟังอย่างรายการที่ผมเป็นโค้ชเดอะม o นี่โค้ชพูดเรื่องการนการลงทุนมีประมาณ3,000กว่าคนโอ้ซึ่งซึ่งตัวเลขถือว่าเยอะมากในในในพอรแคสต์เมืองไทยนะครับจริงๆเท่ากับ เท่ากับรายการของนิยาสาร n m o l e c l เลยด้วยซ oh. ้ำประมาณนี้ครแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นยอดวิวนะฮะในในเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยเ uh. ชื่อไหมครับวันแรกที่เปิดตัวบ,บอกว่าคนเข้ามาเกินแสนวิวอ๋อ oh. ง,งั้นแสดงว่าในเว็บเนี่ยครับจานวนผู้ชมนี่คือไปถึงระดับเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ครับบทความตอนนี้ที่ท็อปที่สุดในณเวลานี้นะครับคือบทความของอาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรติเนี่ยมีคนี่เก้็ไปล่าสุดผมดูเนี่ยประมาณ2องแสนห้า โอ้นั่นถึงเป็นถึงล้านได้อะถึงล้านได้ถ้าทาให้ดีจริงๆใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าคนที่ทําสื่อออนไลน์ทําเว็บไซต์เนี่ยเรื่องแสนเรื่องถึงล้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าอย่างในเว็บต่างๆดนังข่าวสดหรือว่าเมเนเจอร์อย่างเงี้ยคนคลิกไลค์ในเดือนหนึ่งเป็น20ล้านอยู่แล้วครับนั้นเป้าหมายของคุณคือคุณต้องการให้คนที่ตามเว็บไซต์นี้ถึงหลักร้านใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับไม่งั้นเอเจนซี่ไม่มองฮะ โอเคการวางแผนในระยะยาวเนี่ยเวลาคุณจะมีเอเจนซี่เนี่ยเอเจนซี่โฆษณามาลงทุนในการโฆษณาในเว็บนี้โอเคในยุคฟรีทีวีดิจิทัลเนี่ยขนาดเป็นสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะฮะเรามีอยู่20-30ช่องเนี่ยหาโฆษณาอย่างยากเลยเป็นเว็บไซต์หาโฆษณาครับง่ายหรือเปล่าคือนั่นคือสิ่งที่มันเป็นนั่นคือโจทย์ใหญ่เลยโจทย์ใหญ่ใช่ครับวิสเน็ตโมเดลเป็นสิ่งที่ที่ต้องคิดมาก่อนโดยซ้ำถ้าเราจะอยู่ให้ได้นะแต่ผมผมคิดเป็อย่างงี้ครับผมคิดว่า ในยุคสมัยนี้ถ้าเราไปดูยอดเติบโตของการซื้อสื่อโฆษณาเนี่ยจะพบว่าสื่อออนไลน์นมาแล้วก็เติบโตแทบจะแบบร้อยเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นตลอดเวลาคนดูเยอะขายได้ขายได้ได <Okay. S 1> ครับแล้วก็ถ้าไปถามลูกค้าหลายๆเจ้าก็จะมองว่าสื่อออนไลน์ตอนนี้เขา uh huh. เขาให้ความสนใจมากเพียง uh huh. แต่ว่าตอนนี้มันเป็นสนามใหม่มากสําหรับ uh huh. ทั้งทั้งคนผู้ซื้อสือ่อหรือคนทําสื่อเองก็ตามในประเทศไทยนะ uh huh. เขายังงง,ง,ง,งอยู่ว่าคนจะซื้อแบบไหนสมมุติว่าเราจะซื้อทีวีเราก็จะรู้ว่าเราจะซื้อโฆษณา ก่อนเข้ารายการหลังหลังหลังปิดรายการนิตยสาราก็จะดูว่าซื้อปกซื้อปกหลังอะไรอย่างจะมีมันจะมีแบบแผนของมันแต่ในเว็บไซต์ตอนนี้มันยังค่อนข้างใหม่มและผมพยายามคิด Business Model ใหม่ๆคือตอนนี้ส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าซื้อเป็นแบนเนอร์ถ้าเว็บไซต์ทั่วไปก็จะซื้อเขาเรียก Landing Page ก่อนเข้า Page หนึ่งคลิกเข้ามาคิดตังเท่านี้ หรือว่าเข้าไปแล้วจะมีแบนเนอร์ตามโพ i ิชันต่างๆหรือเป็นแบบแอดเวอร์ i a l รีหรือเขาเรียกว่าเว็บแอดเวอร์ทิรีวิธีนั่นเป็นบิสเนส s s เวเียลแบบหนึ่งแต่ของผมเนี่ยพยายามจะฉีกไปมากกว่านั้นฮะอยากจะเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นมันทำได้หลายอย่างวิธีโฆษณาคิดว่าคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าด้วยตัวคอนเทนต์ของผมมันไม่ยึดติดกับตัวหนังสือมันมีพอดแคสต์ใช่ไหมครับมันมีคลิปวิดีโอผมเลยทําตัวว่าผมเป็นเหมือนทั้งเป็นนักสือพิมพ์เป็นสถานีโทรทัศน แล้วก็เป็นสถานีวิทยุผมมองว่าตัวเองทําได้สแบบที่ผมประหลาดใจคือคุณสามารถดึงคนต่างๆที่มีชื่อเสียงจากหลายวงการเข้าไปในเว็บนี้ได้อย่างเช่นคุณไปสัมภาษณ์คุณวีสุกรรัตน์เรื่องฟิตเนสเรื่องอะไรเสร็จแล้วคุณก็มีมีคุณคำปากาไปเป็นาอลลัมเนสคุณมีอาจารย์ประจักษ์คุณมีอย่างแม้กระทั่งอย่างคุณเจนวิทเนี่ยไปเขียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอเมริกาคือมันมันหลายวงการหลาย หลายระดับหลายมุมเือเกินครืคอคุณคุณประสานยังไงถึงรู้จักคนพวกนี้หมดอะคือคือวันที่ผมได้รู้จักคุณแต่ว่าคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนในวงการเดียวนะค,คือนี่คุณไปดึงเขามายังไงอะคือผมว่าอย่างที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องคอนเน็ชันผมส่วนตัวที่ผมทํางานนิตยสารมาก่อนอาจจะพอจะรู้จักคนในวงการต่างๆนะฮะอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของพี่ๆที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในองค์กรของผมองค์กรเดโพเอชอย่างเขาก็จะมีคอนเน็ชันของเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เราเลือกมาเนีย่ยเราไม่ได้เลือกจาก ว่าเขาเขียนเรื่องอะไรเลยยังไงเราเลือกที่ทัศนคติคว่าเป็นทัศนคติที่สร้างสารรค์หรือเปล่าแล้วมีเรื่องที่เป็นประโยชน์<ะ>ที่เขาจะมอบให้กับคนอ่านแล้วก็ผมบอกเลยว่าสำนักข่าวผมเป็นสำนักข่าวที่เราพยายามมากที่สุดนะครับที่จะไม่แบ่งสีแบ่งค่ายเลยเลยเถ้าสังเกตก็จะดูว่า,าทั้งทั้งคอลัมนิสที่มาเขียนเนี่ยมีคุณอภิสิทธิ์วชชชีวะนะครับอ้าวคุณได้คุณอภิสิทธิ์มาเขียนคอลัมน์เลยใช่ครับคุณอภิสิทธิ์แต่มาเขียนคอลัมน์ที่ไม่เกี่ยวกับข้องกับการเมืองแต่คุณ ผมเห็นคุณมีเกี่ยวกับคุณกรรีฟินรีฟินคุณกรพูดเรื่องสตาร์ทอัพแต่คุณกรไม่ได้เป็นคอลัมนิสต์ครับแค่ไปสัมภาษณ์หรือว่าคุณพี่แขกกรรมการก็ไปเขียนใช่ไหมฮะอาจารย์ประจักษ์ก็เขียนนะครับหรือว่าคนคุณรวิทยาอุตสาหะที่ทาแบรนด์สีจันรก็มาช่วยเขียนคือพยายามที่ให้หลากหลายมากที่สุดหรือว่าอาจารย์ชลิดาพรนะครับที่อยู่จุฬาลงกรเขาก็มาช่วยเขียนเหมือนกันโอเคอันนี้มันมันมันครบจริงๆอ่ะคุณคือผมพยายามให้ให้ครบครอบคลุมอย่าง3 เป้าหมายของผมก็คือเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องเนี่ยหนักๆไปเลยด้วยพยายามจะครอบคลุมทั้งหมดนะโอเคอทั้งหมดนี้มันใช้ทุนเยอะไหม,มจริงๆก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากถือว่าน้อยกว่าสถานีโทรทัศน์ทัท่วไปมากค,มคนจริงๆเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับคนที่ทํางานกันอยู่คนจะคิดว่าโอ้โหทำแล้วดูใหญ่มากมีคนเยอะมากแต่จริงๆคนไม่ได้เยอะมากกองถือว่ากระทัดรัดแต่เราเรามองครับว่าเรามองว่าอยากจะขยายต่อไป มีพี่ๆสื่อมวลชนหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ทําข่าวเจาะบ้างทําข่าวที่มันเป็นเชิงสืบสวนสอบสวนบ้างซึ่งผมบอกเลยผมเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกคนแล้วเราแต่เราเพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งเริ่มต้นมาได้วันที่คุยกับคุณเพิ่มที่สวันนะครับมันสั้นมากฮะมองไปถึงอนาคตเนี่ยท้ายนี้ผมถามว่าสิ่งที่อยากที่จะขับเคลื่อนอ่านะฮะอานนี้อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันสิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนเนี่ย คืออะไรในสังขับเคลื่อนสังคมเนี่ยมันขับเคลื่อนไปไปไปสู่อะไรอะไร,ค,รคือเป้าหมายปลายทางคือผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เราเราข่าวต่างๆที่เราเสพกันทุกวันนี้มันผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันมันมีประเด็นให้เกิดความขัดแยง้งหรือแตกแยกตลอดเวลาตลอดเวลา <c oughs> หรือมันมี หลายๆอย่างเวลาเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราเกิดอารมณ์ร่วมที่ทําให้รู้สึกเกลียดชังกันคือผมผมไม่ได้บอกว่าใครทําให้เกิดอย่างนั้นนะแต่ว่า,ม,ามันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงผมอยากเป็นส,สานักข่าวที่สร้างสรรค์สํานักข่าวที่อินสปายคนสํสานักข่าวที่เป็นสถาบันและช่วยหาทางออกให้กับสังคมไทยให้กล้าไปข้างหน้าด้วยกันได้ใช่ครับคือผมอยากเป็นเป็นเหมือนจุดกึ่งกลางเป็นบัฟเฟอร์ครับที่ช่วยสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่มันมองได้2มุม ผมพยายามที่สุดที่จะฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย <Okay. S 2> อย่างเช่นเรื่องทางเท้าสยามสมมุตินะครับที่มีการจัดการคนส่วนใหญ่ก็จะว่าแม่ค้าที่มามาทำอยู่บนถนนผมก็พยายามที่จะรับฟังทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเทศกิจด้วยแล้วก็ฝ่ายฝ่ายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและไม่ตัดสินอะไรเดิมทั้งสิน้นแต่ให้ผู้คนไปไปคิดเอาเองแต่เราเป็นตัวกลางเพราะเราเป็นสื่อครับเราเป็นตัวกลางที่พยายามที่จะถ่ายทอดทั้งสองมุมนี่คือความตั้งใจสูงสุดที่อยากให้ ให้สื่ออย่างอย่างผมมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่มันสร้างสรรค์หาทางออกแล้วก็ให้แง่คิดแล้วก็ให้โมเมนตัมกับสังคมมันเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นครับครับก็เดอะโมเมนตัมนะครับมีทั้ง Twitter Page แล้วก็ Facebook Page นะครับติดตามง่ายแล้วก็ถ้าไปเข้าไปที่เว็บไซต์ก็คือ The Momentum.co ครับนะฮะไม่ต้องมี w w w นะฮะไม่ต้องมีคอมครับ co เลยใช่ครับขอบคุณมากนะครับคุณเกณฑ์ครับขอบคุณครับ ก็ติดตามกันนะครับนี่เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่น่าติดตามนะครับและเป็นสำนักข่าวเป็นสื่อยุคใหม่นะครับยุคนี้ที่น่าสนใจนะครับน่าติดตามนะครับและนั่นก็คือ Big Dose ในคืนวันนี้คุณเกณฑ์กับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ